จ้าหน้าที่ตำรวจทุกจังหวัดได้ไปแก้ไขปัญหาเรื่องการปิดกั้นถนนพูดจาไม่ฟังก็ต้องดำเนินการจับกุมนะครับไม่ฉะนั้นคนทั้งประเทศเดือดร้อนไปหมดถ้ามีการคาดโทษกับเจ้าหน้าที่พนักงานนะครับถ้าเกิดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ครับเรื่องคาดโทษนี่ไม่ต้องคาดครับมันมีระเบียบปฏิบัติของทางราชการอยู่แล้ววันนี้ผมได้มีคำสั่งพิเศษได้สั่งการให้เจ้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดแล้วก็มีแนวทางอธิบายไว้ชัดเจนว่าในกรณีไหนจะต้องทำอย่างไรบ้างเช่นกรณีปิดถนนเจ้าที่เนี่ยจะต้องรู้ก่อนคนอื่นนะครับเฝ้าระวังเหตุเมื่อรู้ปิดถนนเข้าไปดำเนินการและในเวลา16นาฬิกาวันนี้นะครับรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงก็จะเรียกประชุมผู้บัญชาการและผู้บังคับการตำรวจนครบาลเพื่อกำชับในแนวทางปฏิบัติหากไม่สามารถทำหน้าที่ได้ก็จะอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่เหมาะสมครับส่วนการปฏิบัติของผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดนั้นนายบุญจงวงไตรรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นว่าผู้ว่าทุกคนรู้ว่าพฤติกรรมการตั้งด่านตรวจรถค้นรถประชาชนนั้นเป็นพฤติกรรมเรียนแบบที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดและทางจังหวัดเองก็มีข้อมูลทั้งหมดทั้งชื่อที่อยู่ของตัวแกนนำที่มาปิดถนนดังนั้นผู้ว่าแต่ละท่านก็ควรจะต้องรู้ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับทั้งเรื่องของการเจรจาและการใช้มาตรการทางกฎหมายครับ